ที่นี่โฮเทลลาบาริสเขาใหญ่ที่พักที่เปรียบดังเทพนิยายโอบล้อมไว้ด้วยขุนเขามาพักที่นี่นะคะเราจะได้เจอกับสตอรี่น่ารักน่ารักมากมายเลยล่ะคะ่ะทางเดินเข้าก็เปรียบดังปรา,าสาทของเจ้าหญิงแล้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานกรีกชื่อว่ามินเนอเทอร์เป็นสัตว์ที่อยู่ในเขาวงกตนั่นเองค่ะและแต่ละโซนของที่นี่ก็ถูกเรียกว่าแชปเตอร์ค่ะ เป็นแต่ละบทของเทพนิยายนั่นเองเราจะเริ่มกันที่ล็อบบี้นะคะเป็นแบบ Open Air Design สวยมากๆเลยค่ะพื้นที่โดยรวมของโรงแรมนะคะก็จะทําเป็นเขาวงกลดเลยค่ะไม่ว่าจะทางเดินเข้าห้องหรือพื้นที่ส่วนกลางต่างๆนะคะ และความเก๋ที่ชอบมากๆเลยคือพนักงานที่นี่จะแทนตัวเองว่าผู้นําทางและเราเป็นนักเดินทางค่ะไปต่อกันที่ห้องพักเลยค่ะรอบนี้เราพักกันที่ห้อง Bed, วันเบดรูมพูลวีล่านะคะห้องกว้างมากๆใหญ่มากๆแบ่งสัสดส่วนได้ดีมากๆเลยค่ะเตียงนุ่มมีโซฟาขนาดใหญ่และสามารถเดินทะลุออกไปยังสระว่ายน้าได้เลยด้วยค่ะสระว่ายน้ําก็กว้างกําลังดีนะคะเป็นสระน้ําเกลือด้วยแหละ ความชิวก็จะประมาณนี้เลยค่ะไปดูโซนแต่งตัวโซนห้องน้ากันบ้างค่ะมินิบาร์ของที่นี่ทานฟรีนะคะทั้งขนมและเครื่องดื่มต่างๆทานฟรีหมดเลยค่ะมาถึงห้องน้ําค่ะก็จะมีโซนอ่างล้างหน้าขนาดไหนอยู่มุมนี้นะคะมีมันตี้ต่างๆเตรียมไว้ให้ครบครันเลยห้องน้ําก็จะแบ่งเป็นห้องสุขภัณฑ์มีอ่างอาบน้ําด้วยนะแล้วก็ยังมีเรนชาเวอร์ฝักบัวด้วยค่ะทุกคน ตอนเย็นจะมีพนักงานเอาน้ำหอมสเปรย์มาให้เราฉิดในห้องด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆกันต่อเลยต่อกันที่ห้องอาหารนะคะซึ่งห้องอาหารที่เนี่ยจะเป็นแบบ all day dining นั่นก็คือเปิดให้บริการตั้งแต่อาหารเชา้าเที่ยงแล้วก็เย็นเลยค่ะตั้งแต่6กโมงชา้ายัน4ี่ทุ่มเลยอาหารเช้าของที่นี่เป็นบุฟเฟ่ตซึ่งแบบหนานแน่นมากๆหลากหลายมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยอิ่มมากๆเลยทุกคน อาหารหน่าทานและก็อร่อยถูกปากมากๆเลยเที่ยงและมื้อเย็นนั้นนะคะที่นี่เขาก็มีทั้งอาหารนานาชาติอาหารไทยนะคะซึ่งแต่ละเมนูอร่อยมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองนะและใกล้ๆกันก็จะเป็นโซนของสระว่ายน้ําค่ะอยู่ติดกับห้องอาหารเลยสระว่ายน้ำของที่นี่ก็บอกเลยว่าสีเคียวชุมช่มชื้นมากๆและสระว่ายน้ําคือใหญ่และกว้างมากๆค่ะเพราะเขาวนรอบเป็นวงกลมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขอพาทุกคนออกไปเดินดูอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นโซนที่อยู่ใกล้ๆกับล็อบบี้เลยค่ะโซนนั้นจะเป็นห้องผัก ประเภทดีลักดีเพล็กต่างๆนะคะเป็นโซนที่นี่ว่าถ่ายรูปสวยอีกหนึ่งโซนเลยค่ะทุกคนและสุดท้ายของสุดท้ายและจริงๆค่ะนั่นก็คือ r ร b บ i t Ca f e ฟค่ะคาเฟ่พรมกระต่ายน่ารักน่ารักแม้ว่าจะไม่ได้พักที่นี่ก็เข้ามาเที่ยวกันได้นะคะมาทานอาหารทานขนมกันได้เซตอัพต้นทีคือน,น่ารักและอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งที่พักที่อยากให้ทุกคนได้มาลองพักกันที่เขาใหญ่นะคะรับรองว่าพบความประทับใจกับบ้านแน่นอน